ข่าวดีสําหรับผู้ที่เฝ้ารอนะครับโครงการบัตรสวัรดิการแห่งรัฐตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการยืนยันถึงแนวทางนะครับในการที่จะได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถตรวจสอบกันได้3ช่องทางซึ่งล่าสุดนเองนะครับทางผออสานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็ได้เปิดเผยแนวทางในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับบัตรนั้นจะสามารถใช้ได้นะครับเมื่อโครงการมีการเดินหน้านะครับตามประกาศเดิมที่วางไว้นั่นก็คือหนึ่งมีนาคมนั่นเองครับ รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังนะครับโดยทางคุณพรชัยธีรวชผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในการลงทะเบียนนะครับในปี65นะครับกระทรวงการคลังได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง4 6แห่งเรียบร้อยแล้วครับมีทั้งกรมสรรพากรนะครับสำนักงานประกันสังคมธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับของทางภาครัฐนะฮะ ตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วก็จะมีการประมวลผลตรวจสอบคุณสมบัติการลงทะเบียนในปี65ที่มีความครอบคลุมและมีการตรวจสอบที่ละเอียดกว่าโครงการในอดีตครับเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยใช้เกณฑ์ครอบครัวเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมจากเดิมที่พิจารณาเฉพาะเกณฑ์บุคคลครอบครัวในที่นี้นะครับคุณผู้ชมครับหมายถึงผู้ลงทะเบียนเองคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสและก็มีบุตรที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ไปด้วย ทั้งนี้เองนะครับจะมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติสําหรับเกณฑ์บุคคลด้วยนะครับทั้งการมีบัตรเครดิตและก็ภาระหนี้สินของผู้ลงทะเบียนเป็นต้นสําหรับ3ช่องทางที่สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติฟังดังนี้เลยนะครับส่วนแรกก็คือเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือว่า w e l f a r e m o f g o t h ครับช่องทางที่2ก็คือหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงาน ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทากศธนาคารกรุงไทยครับสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครสารวัตรการเมืองพัทยา 3. นะครับก็คือสามารถโทรสอบถามได้สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานปลัดกระทรวงคลรังสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและ c อ l l เซ n t เตอร์โครงการบัตรสสวัดิการแห่งรัฐ0 2 1 0 9 2 3 4 5 ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี65จะต้องดําเนินการยืนยันตัวตนด้วยนะครับนะธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกําหนดเช่นธนาคารกรุงไทยทกสหรือว่าธนาคารอมสินและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิ์บัตรสุริการครับส่วนผู้ที่มีบัตรสุริการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสุริการแห่งรัฐและสามารถใช้บัตรสุริการแห่งรัฐได้นะครับ จะใช้ได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ของโครงการลงทะเบียนในปี65และผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการรอบใหม่สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอนเนกประสงค์สมาร์ทการ์ดเท่านั้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีนเนช่องสิโตกครับ